อนโอ้ไม่แมทออกไปแล้ว52มิลลิโวลต์ 52.2 มิลลิโวลต์ใหญ่กว่าสัญญาอีกสัญญาสิโหขอ6เมตร6เมตรแล้วก็มาเขย่า6เมตรไม่ออกไม่ต่อหัวทำไมไม่เรียนไม่ได้ป่วยเดี๋ยวมันโดนโดนสัญญาว่ากลัวเล่นงานโอเคนะครับเพราะนั้นการตอบแบบซีรีส์คอนเนคชั่นมีปัญหาแน่วิธีการง่ายๆคือปกติตามหลักการทั่วไปก็คือเข้าลงกติคุณต้องย้ายกราวย้ายทุกอย่างใช่ไหมมาเชื่อมโยงที่มาเชื่อมโยงแบบพาราเรลคอนเนคชั่นนะเพราะนั้นแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยให้เราทำพาราเรลคอนเนคชั่นทั้งหมดก็คงลำบากนะครับและหลักการเขาก็คือพยายามแยกส่วนที่มีกระแสเยอะออกจากส่วนที่มีกระแสน้อยนะครับนะส่วนที่มีกระแสเยอะกับส่วนที่มีกระแสน้อยนะครับในรูปข้างขวาเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งก็คือเขาเลือกส่วนที่มีกระแสเยอะที่สุดก็คือ actuator นะสังเกตว่าสายไฟเส้นนี้โดนตัดเขาก็ย้ายจุดนี้มายังจุดที่เป็นกราวจริงๆนะกราวของวงจรจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นกระแสของแอคชูเอเตอร์ที่เป็น1แอมป์ตอนมันออนเนี่ยมันก็จะไม่มาเกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับไม่มาเกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับมันก็จะวิ่งมาที่นี่เพราะฉะนั้นกรณีที่เป็นกรณีรูปนั้นนะเป็นกรณี4นะกรณี4 VA ของเราก็คือ8มิลลิแอมป์บวก35มิลลิแอมป์บวกด้วย1แอมป์คูณกับ50มิลลิโอห์มนะก็มันก็คงเยอะขึ้นนะครับนะเยอะขึ้นมันก็เป็น43มิลลิแอมป์คูณกับ50ต่างกันนิดนึงไม่ต่างหรอต่างกันไหมกระแสเป็น 2.15 อ๋อต่างกับเมื่อกรณีเมื่อกี้ไหมพวกที่ผมลืมไปไม่มี1แอมป์ต้องมี0ไม่มีต้องไม่มีเขียนอย่างนี้เลยพวกที่ต้องเขียนอย่างนี้เลยขอบคุณมากที่เตือนตื่นนะครับมันจะมีกระแสเฉพาะที่ส่วนเกี่ยวข้องก็คือ IC กับ IP ใช่ไหมคอนโทรลเลอร์กับ power ampนะออกมาได้ 2.15 มิลลิโวลต์นะครับก็คือกระแสส่วนนี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับแรงดันที่จุด VA แล้วนะครับนี่ผมเขียนผิดอีกแล้วให้ผมนะฮะโอเคนะครับนะก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะทีนี้ถ้ายังไม่สะใจก็คือทำแบบอุดมคติจริงให้ตัดสายตรงนี้ฮะตัดสายตรงนี้ทิ้งแล้วก็ต่อเป็นเส้นปลาก็คือย้ายส่วนวงจรส่วนอื่นออกมาหมดเลยเนาะมันอยู่ตรงกลางตรงจุดนี้นั่นคือทางเลือกนะอีกอันหนึ่งแทนที่จะย้ายเฉพาะส่วนที่เป็นแอคชูเอเตอร์อย่างเดียวย้ายหมดเลยตัดสายนี้แล้วก็มันต่อไปนะมีคำถามไหมพอมีคำถามไหมพอมีไหมครับมีตอนนี้สักข้ามเนาะรูปนี้ไม่ค่อยดีรูปนี้ไม่ค่อยดีเนาะเพราะจริงๆอาจารย์ข้ามตรงนี้ไปนิดนึงอันนี้คือการต่อเตาของแบบมัลติพบหลายจุดเพียงแต่เป็นวงจรเล็กๆนะวงจรเล็กๆนะครับวงจรเล็กๆก็คือวงจรอยู่ในกล่องเดียวกันอะไรเงี้ยนะครับใช้กาวหลายจุดไปนะสาเหตุทำไม
ถ้าการต่อแบบนี้เนี่ยเป็นอุดมคติที่ความถี่ต่ำดีแต่ว่าสายไฟของวงจรที่2กับที่3เนี่ยจะยาวมากเมื่อเทียบกับวงจรที่1นะครับที่ความถี่สูงเนี่ยเรานิยมการต่อแบบนี้เราพยายามลดสายไฟของวงจรแต่ละส่วนไปยังระนาบของกราวให้สั้นที่สุดเพราะอะไรจริงๆแล้วในงานปฏิบัติสายไฟของเรามีความตั้งงานใช่ไหมความตั้งงานเนาะเราแทนได้ด้วยตัว R ที่ความถี่ต่ำได้ดีที่ความถี่สูงแทนด้วย R เพียงตัวเดียวไม่ไหวแฮะเราแทนได้ด้วย L ด้วยเพียงแต่ L ที่มันแย่อย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นองค์ประกอบที่ค่ามีพีแดนขึ้นกับความถี่ใช่ไหมครับ ZL เนี่ยเท่ากับ J โอเมก้า L นะโดยไอ้ค่า R กับ L เนี่ยมันแตกหันกับความยาวอยู่แล้วแตกหันกับความยาวความยาวยิ่งยาวเนี่ย R กับ L ก็ยิ่งเยอะนี่เป็นความเข้าใจง่ายๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่ความถี่สูงเนี่ยค่าอินพีแดนซ์เนี่ยของตัว L มันเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นตามความถี่นะครับเพราะฉะนั้นที่ความถี่สูงเนี่ยเขาบอกว่าต่อแบบนี้ดีกว่านะเพราะว่าเราจะลดสายไฟช่วงนี้ให้สั้นที่สุดเพื่อให้ผลของ L ที่ความถี่สูงเนี่ยมันมีไม่เยอะมากนะครับมีเยอะไม่เยอะมากพยายามไม่ลดค่า L ให้สั้นๆนั่นแหละนะก็นะครับเพราะฉะนั้นแบบไอ้ single point เนี่ยก็พิจารณาที่ความถี่ต่ำไปที่ความถี่สูงก็พิจารณาแบบนี้นะครับก็อันนี้ในระบบที่มันสายไฟแบบยาวๆแบบในโรงงานเนี่ยอาจารย์เลยบอกว่ารูปนี้ไม่ชอบก็คือว่าอันนี้เป็นวงจร2วงจรที่ห่างกันเยอะๆวงจรในโรงงานอันนี้เป็นวงจรวัดอันนี้เป็นวงจรที่อยู่หน้าห้องควบคุมนะเขาใช้กราว2ตำแหน่งนะสัญลักษณ์กราว2ตำแหน่งนะครับกราว2ตำแหน่งนะโดยเขาบอกว่าสักไฟฟ้าของกราว2ตำแหน่งเนี่ยอาจจะห่างกันหลายร้อยเมตรนะหลายร้อยเมตรมันสักไฟฟ้าไม่เท่ากันเนี่ยสักไฟฟ้าไม่เท่ากันนะครับเนี่ยการต่อสายไฟเชื่อมแบบเนี้ยจากวงจรที่1ไปยังวงจรที่2เนี่ยจริงๆเขียนไม่ดีเพราะว่าจริงๆอันที่1ก็คือจุดนี้จุดที่1มันเขียนจุดหนึ่งก็ไม่ดีของ3จุด Aกับจุด B มีสักไฟฟ้าไม่เท่ากัน A and B เนี่ยสักไฟฟ้าไม่เท่ากันนะมีตัดผลต่างสักไฟฟ้าเท่ากับ B G นี่ก็เขียนในนี้มันก็งงๆอยู่นะตัวนี้เนี่ยมีค่าความต้านทาน Rเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมี VG กับ R ก็จะมีกระแสไหล I เท่ากับ VG หารด้วย R รูปนี้ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้เราเรียกว่าต่อแบบกราวหลูก็คือมีกราว2เส้นแล้วมันพบเป็นวงรอบนะกราวเส้นพบเป็นวงรอบนะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์นี้อยู่บ่อยๆนะเนื่องจากกราวที่จุด A กับจุด B เนี่ยมันจะเป็นพวกเซฟที่กราวชาวเพื่อความปลอดภัยต้องต่ออยู่แล้วนะครับชื่ออะไรหน่อยนะและไอ้กราวไอ้เส้นเชื่อมระหว่างวงจรที่1กับวงจรที่2เนี่ยเป็นเขาคิดว่าเป็นสายที่ให้สัญญาณวิ่งนะเพราะฉะนั้นสายกราวของสัญญาณเนี่ยมีค่าหามันจะมีกระแสไหลผ่านส่งให้ออมจะเกิดสายกราวของสัญญาณเนี่ยเป็นค่านี้อันนี้เราเรียกว่ากราวเป็นหลูเพราะว่ามันมีกรามครบวงจรได้นะในทางปฏิบัติเขาก็ทำยังไงให้มัน
ใช้ได้วิธีการที่หนึ่งก็คือใช้หม้อแปลงเนาะเช็ดตัวใช้หม้อแปลงใส่หม้อแปลงไปที่เส้นบนกับเส้นล่างเส้นบนกับเส้นล่างนะจงใจใส่เลยจงใจใส่เลยเพราะนั้นนะสัญญารบกวนที่ไปปรากฏตรงนี้นะมันจะถูกหักล้างกันเราใช้หม้อแปลงนี้มี VG ใช่ไหมทำให้เกิดสัญญารบกวนในสารเช่นนี้ VN ก็ใส่หม้อแปลงด้านบนมันก็มี VN เพราะฉะนั้นถ้าใช้ KVL เป็นลูปแรงดันที่ปรากฏที่เซอร์กิต2เนี่ยก็จะไม่มีผลของ VN ปรากฏขึ้นนะครับที่เราเห็นง่ายๆก็คือสายสัญญาณที่เราใช้อย่างพวกพรินเตอร์อะไรในรูปเก่านะจะมีตัวอย่างนี้อยู่ตัวอย่างนี้คือหม้อแปลงนั่นแหละหม้อแปลงเพื่อนะเพื่อให้ทำลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็ทำให้เอาสัญญาณมาหักล้างกันนะครับจบแล้วมีคำถามไหมครับอย่างนั้นตอนนี้สรุปว่าเรามีการรบกวนที่เราพูดถึงอยู่3แบบนะสนามไฟฟ้าแคปาซิตี้สนามแม่เหล็กแมกเนติกแล้วก็การรบกวนเนื่องจากการต่อกราวไม่ดีอันนี้คือระวังอันนี้คือเราทำเองการต่อกราวคือเราทำเองเราต่อวงจรเองการรบกวนจากสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าเป็นการรบกวนจากสภาพแวดล้อมใช่ไหมสภาพที่เราไปทำงานไปทำอะไรเนี่ยอันนั้นเราจะเลี่ยงไม่ได้แต่นี่เป็นสิ่งที่เราเกิดขึ้นเองสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเราก็อาจารย์จะขออาสาสมัคร1คนคนที่มาจากนะเราจะลองทดลองดูว่าสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมันโอเคไหมนะโดยการจำลองการเกิดการรบกวนให้ดูนะครับใครอยากเป็นอาสาสมัครได้อาจารย์1คนก็ไหนวะก็บอกว่าอยู่นี่ก็เขาบอกพี่อยู่นี่โป้โป้โป้เขาบอกพี่เขาเวลาเตรียมตัวสัก5-10 นาทีเนาะหมดเวลาแล้วอีกเยอะติดตามได้ไหมไปสิขอโทษเอาดีไม่ได้ยินมันใช้หน่อยก็อยากเรียนครับที่บางแสนนี่หรอกฮะมันไม่คนละสายก็อยากเรียนดาต้าฮะคือจะไปกับคนเรียนที่แบบใช้ในโรงงานแต่ไม่เจ๋งเลยก็เรียนที่เนี่ยว่าจะลงมาตัวเด็กคอนโทรลคืออีกแต่เที่ยวจะพาต้องเที่ยวไหมอ่ะใช่อีกแต่เที่ยวเขาจะพาไปเที่ยวใช่เหรอพาไปโรงงานจริงอ่ะเดี๋ยวจับว่าเขาถามอยากทำอะไรจับว่าเนี่ยคุณมาเราทำกระดาษยางกระดาษยางมันส่งการทำฟีดแบ็กโพสต์ดูก็โคจะเรียนอยากเที่ยวกับมีสัตว์ต่างๆเรื่องมีสัตว์คนโง่เท่มากคนสัตว์ก็จะเรียน DSP ด้วยใช่ไหมตอนที่สุด DSP เปิดเทอม2อาจารย์ที่สาขาที่สุดตัวเออจะเรียนมึงจะเรียน3สาขาเลยอ่ะเรียนเองไม่ชินเลยตอนนี้เรียนเรียน4เทสองเทสถ้าเรียนไหวกูจะเรียนวันเด็กเรียนก่อนวันกูจะเรียนเหมือนกันอัดท่าป่ะเรียนมึงดีไหมเรียนอย่างเต็มตัวเก่งป่ะเก่งป่ะเดี๋ยวกูเรียนแรนดอมแรนดอมโพสิเอาทุกตัวเลยนะซิสเต็มไอเดนด้วยเดี๋ยวกูเรียนเป็นของของได้ที่ก็ได้เสร็จเสร็จเขาเรียกจะสอนยิงปืนง่ายนะ
ตกไม่เป็นไรหรอกไม่ทันหรอกแต่ถ้าเราทำมาดีไปสอนก็ไปยิงเลยสอนแบบเดินเดินข้างหลังเดินข้างหลังสวัสดีครับหนึ่งเดินเหนือเดินเหนือเดินเหนือถ้าเหลี่ยมเหลี่ยมเดี๋ยวตกเดินยิงเขาโยนทุกคนยิงเลยเนี่ยบอกสัจจะให้มีในมือจนไอ้เหี้ยอะไรอ่ะแต่เราช่วยผิดไอ้เหี้ยแล้วแม่งจะเป็นเฮ้ยเหี้ยหันมาเห็นความเหี้ยของกูไปหมดก็แต่ที่เราคุยกันเนี่ยแม่งคนจะต้องไปทำให้กูเห็นร้อนจังเลยเดี๋ยวจะกังวลแล้วก็มาดูมึงไปตัดทิ้งได้แล้วไม่ตัดก็ไม่ทิ้งพัฒนาน่ารักไหนวะไอมัชนาดีคุณไม่น่ารักเลยวันนี้แก่ปานิตาคงคุณใส่ก็ไอ้เหี้ยคนไทยทำก็หมดอันนั้นเฮียเฮียนี่เด็กเลยอ่ะถึงมันเก่งอันนั้นครับส่งผ่านซาเลนเตอร์ก็ไม่กวนเฮียสามรวบมือใครมือใครกูอ่ะเดี๋ยวโขกแข่งเงินกายเฮียจับดูเป็นธิดาของผู้แข่งในรายการคนนี้อ่านชื่อว่าอะไรคุณรัชคุณรัชคุณรัชเป็นเทพแบบคนนั้นชาวบีชาวบีอันนี้ปานิตาปั้มเลยดีปั้มเลยดีปั้มเลยดีหรือว่าเปรมเปรมเลยดีวะพรามพรามพรามเหี้ยพรามอ๋อหมายความว่าพรามนุพรามดีเอี่ยมช่วยแข่งชื่อภาษาไทยนะครับคุชคุอันนี้อันนั้นอันนั้นยังไม่เลือกตั้งเลยเลือกใครดีวะแค่เมื่อไหร่ครับต้องขอบคนจะได้แข่งโอเคอันนี้แอบเอาสโคปแอบขโมยสโคปมาจากห้องแบบปีตอนโอเคลงจบสะกดตัวนี้เก่งหน่อยต่อวีเจได้ครับโอเคก็อันนี้อาจารย์จริงๆมันไม่ค่อยดีอะนะโอเคก็คือขึ้นไฟฟ้าหัวใจแต่ว่าไม่ได้วัดจากคนเนาะจำลองจากเครื่องจำลองนะครับนะในนี้ก็มีแหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวนหลักๆก็คือไฟ50เฮิร์ตซ์แล้วครับก็อันนี้เป็นกรณีที่สัญญาณรบกวนไม่ค่อยเยอะนะไม่ค่อยเยอะเอาเฉพาะขึ้นในตาหัวใจที่มันแตกในแปลงมาอย่าไปสนใจมากในแปลงช้าช้าเนี่ยเนาะนะอันนี้กรณีคือกรณีแรกที่อาจารย์พูดบอกว่าถ้าสัญญาณใหญ่ไม่เทียบกับสัญญาณรบกวนเราไม่ต้องสนใจอะไรไม่ต้องสนใจอะไรเนาะเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับนะเนื่องจากสัญญาณทำไมมันใหญ่เนื่องจากเราเอาเครื่องกำเนิดมาที่เป็นวงจรไฟฟ้าที่จำลองสัญญาณที่ไฟฟ้าหัวใจมาก็จะหยั่งแล้วนะทีนี้เราก็จะลองจับตัวคนใครจะเป็นอาสาสมัครบ้างนะมาเป็นเครื่องกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าให้อาจารย์หน่อยนะขอหนึ่งคนครับนะใครจะตอบใครจะเป็นผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ไม่ต้องกลัวนะเราจะวัดสัญญาณขึ้นไฟฟ้าหัวใจจากตัวคุณนั่นแหละเร็ว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 ก็ปล่อยเร็วนะงานเร็ว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 มาแล้วขอสมัยตอบเลยไม่ต้องกลัวว่าจะติดที่หน้าอกไม่ต้องกลัวว่าเขาจะโชว์เซ็กซี่ว่าเหมือนในหนังเราติดหน้าอกนะไม่ต้องไม่ต้องก็ใช้แขนขวาแขนซ้ายโอ้ยโอ้ยอ้อไม่หาเลยอ่ะไอ้เหี้ย
โก้มันถ้าออกไปแล้วมันก็แก้ไม่ได้เนี่ยอิเล็กโทรคิวอ่ะไอ้ไฟฟ้าไอ้ไฟฟ้าโดนจับความจริงฮะทั้งจับทั้งเอาอีไฟฟ้าว่ะเพิ่งกับเพชรนี่แหละไอ้เหี้ยแม่งตายแล้วสามีสัญญาณชีพเฮ้ยดูว่าเขาจะมีหัวใจหรือเปล่าหัวใจหรือเปล่าอีไฟฟ้าอิเล็กโทรคิวไม่เป็นอันตรายมากไม่เป็นอันตรายตายได้ไหมแต่ต้องให้เพื่อนอยู่นิ่งๆเคยเห็นตัวอย่างใช่ไหมเวลาวัดขึ้นไปปั๊มหัวใจมันต้องนิ่งนะเพราะส่วนใหญ่ให้นอนนะรอก่อนแป๊บหนึ่งเพื่อนก็จะหยุดก็เยอะอาจารย์แค่แต่ควัดออกว่ะไอ้นี่ไงที่มันประทังในการใช้ก็อีไวฟ้าเราเอาแป๊บหนึ่งนะมันใช้เวลาพอควรจะผมเนี่ยอย่าอะไรเลยอ่านนโยบายมีแต่คนสนับสนุนโซเชียลคนทำ